ที่สวยงามเราใช้เวลา6ปีนะในช่วงโควิดนะด้วยนะในการทำโหมหนักเลยเพื่อทำถ้ำนี้นะครับให้สวยงามและยิ่งใหญ่อลังการนะครับนะเราจะมีเจ้าหน้าที่ตอกบัตรนะฮะที่นี่นะฮะที่นี่นะมีเจ้าหน้าที่นะคอยสแตมป์บัตรให้ท่านแล้วของเราก็จะเข้ามานะครับกล้องผมกลับข้างนะฮะแล้วท่านดูนะมาเนี่ยเดี๋ยวผมแคบหน่อยนะมันแคบหน่อยดังนั้นต้องเข้ามาแบบค่อยๆเข้านะต้องระมัดระวังนะอย่าแตกหักนะงานศิลปะท่านต้องระวังนะถ้าเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยผมจะรีบๆให้ท่านดูอย่างด่วนนะฮะเดินเหมือนเดินตามนะครับท่านดูนะสวยไหมจะมีเสียงนะเสียงอื้ออ่ะให้ดูน่ากลัวเด็กห้ามเข้านะเด็กห้ามเข้านะครับเห็นไหมอื้อเห็นไหมเนี่ยมันจะสวยงามนะฮะท่านเข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมลองให้ฝรั่งเข้าฝรั่งโอ้โหร้องโอ้เลยคนแรกนะที่เข้าเมื่อกี้นี้นะฮะเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านอยู่นะครับให้ท่านขยับตัวเร็วๆเพราะว่าที่จะแคบนะเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดของเรามันน่ากลัวเลยไม่ให้เด็กเข้านะท่านดูข้างบนโอ้โหเสียงนะทุกอย่างมีรายละเอียดหมดนะฮะถ้าเข้ามาคนเดียวได้ผีหลอกแน่นะอันนี้กว้างหน่อยนะฮะพอเข้ามาแคบๆแล้วท่านจะเจอบรรยากาศที่กว้างนะที่ห้องนี้จะกว้างหน่อยเห็นไหมนะข้างบนนะสวยหมดนะสวยทุกจุดนะรายละเอียดของเรายิ่งใหญ่มากนะครับมีประตูนะประตูเข้าไปเข้ามาก็เป็นพุทธภูมินะเป็นสวงสวรรค์ท่านจะเข้ามาตรงนี้แล้วจะเย็นสบายดูสงบนะฮะเห็นไหมเห็นไหมสวยนะฮะตรงนี้จะเป็นความสุขความสงบนะเนี่ยเป็นทางออกนะเป็นปลาเยอะแยะหมดนะเหมือนเราอยู่ในน้ำอยู่ในบรรยากาศของน้ำความสงบด้านนี้เป็นทางออกกว้างนะกว้าง